ถ้าคำว่าชีวิตเนี่ยมันคือการดำรงอยู่แล้วก็ดำรงอยู่อย่างมีเสรีภาพมีอิสรภาพนี่เป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์สัตว์หรืออื่นๆที่มีชีวิตนะครับเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เจนปู่ค้นพบว่าอะไรที่เราทำแล้วเรามีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของเราก็มีศิลปะถ้าคำว่าชีวิตเนี่ยมันคือการดำรงอยู่แล้วก็ดำรงอยู่อย่างมีเสรีภาพมีอิสรภาพนี่เป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์สัตว์หรืออื่นๆที่มีชีวิตนะครับเพราะนั้นสิ่งเดียวที่อาจารย์ปู่ค้นพบและพยายามคิดหาข้อแย้งมาโดยตลอดว่าอะไรที่เราทำแล้วเรามีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของเราก็มีศิลปะที่ในศิลปะเนี่ยเราต้องแยกแล้วเราต้องแยกในส่วนหนึ่งเพื่อการดำรงชีวิตอีกส่วนหนึ่งเพื่อการดำรงจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตอบจริงๆแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยมันตอบชัดเจนมากเห็นชัดเจนมากว่าศิลปะมันคือความอิสระความมีเสรีภาพให้ชีวิตและมนุษย์เนี่ยคืออิสระภาพเสรีภาพมีศักดิ์ศรีมีจิตใจแห่งความเป็นมนุษย์ตัวนี้ถ้าเราไม่มีอิสระเราไม่มีเสรีภาพเนี่ยเราไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นศิลปะของเราก็คือลมหายใจลมหายใจที่มีอิสระภาพเสรีภาพมีความเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ด้วยนะครับต้องมีหัวใจเป็นมนุษย์ด้วยเพราะเนื่องจากว่าศิลปะเป็นเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องอธรรมนั้นใครที่เอาศิลปะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ศิลปะศิลปะต้องอยู่ในฝ่ายดีฝ่ายที่เป็นคุณธรรมอยู่บนวิถีแห่งคนดีมีความรักต่อส่วนรวมมีความรักต่อโลกใบนี้ไม่ใช่ทำลายศิลปะจะไม่ทำลายศิลปะจะมีแต่สร้างสรรค์รังสรรค์นี่ถามว่ามาถึงวันนี้80กับเมื่อตอนเด็ก7ขวบที่เริ่มเขียนศิลปะขึ้นมาต่างๆขึ้นมาจนถึงเรียนที่เพาะช่างเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลที่เข้าไปในวงการโฆษณาไม่ได้เข้าไปเพราะว่าอยากเข้าไปเพราะต้องเข้าเราต้องหาเลี้ยงชีวิตและอย่างอื่นทางอื่นช่องทางอื่นในสมัยนั้นไม่มีดีกว่าที่จะเข้าไปทำรับจ้างเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราพอรับจ้างได้มีคนเข้ามาตามไปแล้วก็พอเห็นช่องทางที่จะทำเงินได้ก็เลยทำเพราะเมื่อก่อนก็อยู่แบบอิสระเขียนรูปขายมั่งเขียนรูปไม่ขายมั่งไปตามเรื่องแล้วแต่จังหวะและเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องดำรงชีวิตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดำรงชีวิตกับไอ้สิ่งที่เราต้องทำตามใจตัวเองทำเพื่องานเพื่อที่เราชอบเราชื่นชอบเราไม่อยากให้ใครมากำหนดเราตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องพักเราต้องรู้จักแบ่งนะครับเพื่อที่จะดำรงชีวิตเราให้อยู่ได้นั่นก็คือการเข้าไปหาแหล่งเงินแหล่งเงินในช่วงนั้นที่ดีที่สุดก็คือโฆษณา
ก็โฆษณากำลังบูมเต็มที่แล้วก็กล้าบอกกับน้องๆกับคุณครูกับอาจารย์ศิลปินได้เลยนะครับว่าผมหนีโทรศัพท์ถ้ามีเสียงโทรศัพท์เพราะผมเห็นเลยว่าเงินมากองที่หน้าประตูมากมายมหาศาลแต่ผมไม่มีปัญญาผมไม่มีเงินที่จะจ้างใครมาช่วยกันทำงานไม่มีเพื่อนๆที่จะเข้าใจแล้วก็มาช่วยกันทำเพื่อที่จะเอาเงินที่หน้าประตูเนี่ยเอาเข้ามาแบ่งปันกันใช้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นทางเลือกที่ถูกทางที่สุดเพราะเนื่องจากว่าทางโฆษณามันชัดเจนอ่ะมันเป็นพาณิชย์ศิลป์เป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ตที่กำหนดที่เรากำหนดและคนอื่นที่เขากำหนดว่าจ้างเนี่ยมันตกลงกันได้ด้วยความเป็นเจนเทิลแมนความเป็นสุภาพบุรุษคือว่าชัดมากคือว่ารายได้ของเราต้องการชิ้นนี้100บาทก็คือ100บาท200บาทก็คือ200บาทเขาอาจจะต่อรอง 10% เหลือ90บาทได้ไหมถ้าเราเห็นว่าได้เราก็โอเคได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางเดินของทางสายคอมเมอร์เชียลอาร์ตที่เราดำรงอยู่และสิ่งที่สำคัญถ้าฝีมือเราพัฒนาทางด้านครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟคือความคิดสร้างสรรค์เราดีเรากว้างเรามีความคิดสร้างสรรค์ดีพวกนักการตลาดหรือว่าพวกเจ้าของสินค้าเขาก็จะว่าจ้างเราให้ราคาเราสูงขึ้นเงินเดือนมากนะครับเงินเดือนคนโฆษณาไม่ได้ด้อยกว่าอาชีพอื่นเลยเงินแสนเงินล้านนี่อยู่เอื้อมมือถึงมันต่างกับวันนี้นะครับแต่สำหรับอาจารย์ปู่ไม่ได้สนใจเลยมันข้ามผ่านนั้นเราพูดถึงวัยที่ผ่านมาจนถึงวัยใกล้80แต่มาถึงวันนี้เนี่ยวัน80ปีเนี่ยมันยิ่งเห็นอะไรกระจ่างชัดขึ้นเพราะมันมองเห็นแล้วว่าข้างหน้าของเราเนี่ยคือเราต้องจากไปเกิดเปลี่ยนแปลงและดับไปเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยวันนี้เป็นคำตอบว่าเราเดินถูกทางไหมอาจารย์ปู่เชื่อว่าเดินถูกทางหลายคนอาจจะเสียดายฝีไม้ลายมือนะครับหลายคนอาจจะเสียดายความคิดเพื่อนๆมุ่งฝูงในหรือนักการทุนนักการตลาดในวงการศิลปะในวงการโฆษณาเนี่ยเขาอาจจะเสียดายฝีไม้ลายมือกับสมองในการที่จะขับเคลื่อนสินค้าเข้าให้ขายได้แต่อาจารย์ปู่ไม่ได้เสียดายเลยนั่นคืออิสระมีอิสระเสรีภาพในการทำมนุษย์เราต้องทำสิ่งที่กำหนดได้ถ้าเรากำหนดไม่ได้เนี่ยเราอย่าไปทำเลยนั่นคือความหมายนะครับก็ถ้าเรากำหนดไม่ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเราไม่มีความเป็นมนุษย์เพราะศิลปะมันมีคุณค่าตรงที่เราสามารถกำหนดได้กำหนดความเป็นมนุษย์ได้กำหนดความเป็นชีวิตที่มีอิสระมีเสรีภาพได้เป็นวิชาเดียวเป็นศาสตร์เดียวที่พวกเราน่าจะภูมิใจน่าจะศรัทธาบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกเขียนไปเรามีความรู้สึกว่าเราศรัทธาตนเองเราอยากเอากระถางธูปมานั่งตรงนี้แล้วไหว้ตนเองเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่คิดดีกับโลกคิดดีกับสังคมคิดดีกับมนุษย์ยิ่งใหญ่นะครับนี่คือคนทำงานศิลปะมันคิดอย่างนี้บางท่านอาจจะชอบในสายของทางด้านเกี่ยวกับศิลปะในทางวัตถุก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าบนความงามบนความดีบนความจริงของศิลปะนั้นมันช่วยย้อมจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยให้ไปสู่วิถีของคุณธรรมจริยธรรมตัวนี้ตัวสำคัญไม่มีคนทำงานศิลปะที่ไหนแล้วครับที่เลวจนบัดซบไม่มีผมหาความเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นกันง่ายนะครับมนุษย์ที่ดีมนุษย์เราอยู่กับความงามอยู่กับความดีอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่ดีอยู่กับสิ่งที่มีคุณธรรมเสียงหวานเสียงสวยๆเสียงเพราะๆของเสียงนกที่เราฟังจิตใจมันก็งดงามจิตใจมันก็ดีงามจิตใจก็เต็มด้วยความจริงความงามความดีเพราะฉะนั้นศิลปะกับธรรมะจะใกล้เคียงกันมีทั้งศีลสมาธิปัญญามีทั้งจาคะการเสียสละมีทั้งความเป็นผู้หูสูง
มีหลายๆอย่างที่มันบ่งบอกถึงความเป็นอารยะมนุษย์ตัวนี้สำคัญครับน้องครับแต่ศิลปะเนี่ยเสริมส่งให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้ด้วยความรักและด้วยแบ่งปันหลายคนอาจจะมองว่าพวกศิลปินพวกทำงานศิลปะไม่มีความรู้ไม่จริงหรอกครับพวกนี้หมอพวกนี้เป็นนักอ่านนักคิดนักเขียนเป็นพวกผู้สูตรเป็นสัพพัญญุตาแทบทุกคนพวกนี้อ่านปรัชญาอ่านกวีอ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญของโลกเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องศึกษาศิลปะที่มันไม่ใช่แค่ทัศนศิลป์อย่างเดียวมันเป็นทั้งวรรณกรรมเป็นทั้งกวีและเป็นเรื่องราวต่างๆที่ดีๆเพื่อมาป้อนความรู้สึกของเขาให้เกิดป้อนความคิดของเขาให้เกิดแรงขับบวกกับสิ่งที่เขาตกผลึกภายในบวกกับธรรมชาติสัญชาตญาณที่เขามีจากธรรมชาติในตนออกมาเป็นดอกไม้ที่สวยงามดอกไม้ที่นี้ก็คือความคิดเจ้าปู่มองว่าศิลปะนั้นคือแรงขับภายในขับปัญญาภายในขับจิตวิญญาณภายในขับอารมณ์ภายในขับความรู้สึกภายในออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นเหมือนกับดอกไม้ใบหญ้าที่มีอยู่มองตรงนี้ผมอาจจะเป็นคนโชคดีนะครับที่ภรรยาผมเนี่ยคือเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เข้าใจผมมากเพราะเราเคยสัญญากันก่อนที่จะแต่งงานกันนะครับผมบอกว่าผมเนี่ยมีการดำรงชีพด้วยการทำงานศิลปะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวศิลปะเนี่ยมันจะต้องเจริญเติบโตมันไม่ใช่เจริญเติบโตไปในทางเกี่ยวกับทางด้านการเงินมันเจริญเติบโตไปในทางเกี่ยวกับการงานมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมันคงจะไม่เหมือนอย่างวันนี้ที่เราคุยกันวันนี้ที่เรารักกันเนี่ยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องแยกกันทางใดทางหนึ่งคือที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราพูดด้วยความหวังดีว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปเป็นศิลปินที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปเขียนรูปที่นู่นที่นี่ที่นั่นเพราะทุกคนก็ใฝ่ฝันอย่างเดียวว่าอยากเป็นคนที่ทำงานศิลปะแล้วมีอิสระต่อการคิดต่อการเขียนไม่ใช่นั่งอยู่กับห้องทำงานอย่างเดียวในสายของรับจ้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเราคิดว่าเราคงต้องเหมือนกับรุ่นเก่าๆรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นศิลปินดั้งเดิมเขียนที่นั่นเขียนที่นี่เพราะนั้นเป็นวิถีของคนทำงานศิลปะจะต้องไปค้นหาเพื่อที่จะพัฒนางานและพัฒนาจิตใจของตนเองนะครับคือเราได้คุยกันแล้วเราก็โอเคทีนี้พอมาถึงตรงจุดหนึ่งไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะจากครอบครัวอยากจะจากลูกนะครับพอมาช่วงหนึ่งเนี่ยไอ้ความที่ผมไปเอาทางไปหาทางออกในการดำรงชีพด้วยการที่เขาไปรับจ้างชั่วคราวก่อนไปรับจ้างวงการโฆษณาเขียนก็เรียกเขียนสตอรี่บอร์ดนักศึกษาคงเคยได้ยินนะเขียนสตอรี่บอร์ดคือก่อนที่จะทำหนังโฆษณาทำภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยก็จะต้องมีการเขียนสตอรี่บอร์ดเขียนภาพแต่ละซีนแต่ละซีนในช่วงนั้นเขาให้ค่าจ้างซีนละ150บาทนะครับคือหนังโฆษณาเนี่ยถ้าอดีตเนี่ยถ้า30วิเนี่ยหรือ45วิเนี่ยบางที20กว่าซีนถ้า20กว่าซีนเนี่ยเราก็ได้เงินมากพอสมควรแต่มาช่วงหลังเนี่ยหนัง10 30วิเนี่ยก็อาจจะทำแค่7ซีนหรือ14ซีน14ฉากแล้วก็ได้เงินจากการรับจ้างไงไปถึงรับจ้างบริษัทโฆษณาแล้วก็ออกมาแล้วก็มีเงินที่จะมาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เคยคิดว่าจะไปอยู่ประจำในวงการโฆษณาเลยนะครับแล้วก็ถามว่าชีวิตตอนนั้นก็เหมือนกับศิลปินทั่วไปศิลปินอิสระซึ่งไม่มีรายได้อะไรถ้ามีคนมาให้เขียนรูปสักรูปกระแสจะดีใจและกระแสจะทุ่มเททำงานแต่พอมากไปแล้วเราก็ไม่ใช่ละอย่างกรณีอย่างมีแกลเลอรี่เขาให้อาจารย์ปู่เนี่ยเขียนรูป9รูปรูปละ 3,000 เอา9คูณ 3,000 เข้าไปเอา3 27ใช่ไหม20,000กว่าโอ้โหไม่เคยเห็นเงิน20,000กว่าอยากได้มากๆนะครับ
เขาให้เขียนภาพดอกไม้ที่เป็นใช้เกียงเขียนนะครับมีนูนสูงนูนต่ำป้ายโปะฮะก็สวยคล้ายๆหน้าเค้กอย่างเงี้ยแต่เขียนพอ3รูปเขียนไม่ได้3รูปเนี่ยมันจะอาเจียนนะมันมีความรู้สึกมันไม่ใช่กูมันไม่ใช่เงิน 27,000 เขาให้เราเขียนซ้ำในที่ดีไม่จำเป็นต้องซ้ำเหมือนนะคือทีเทคนิคซ้ำอะไรซ้ำเนี่ยแต่ว่าเป็นภาพดอกไม้เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นดอกไม้ต่างอะไรก็ได้แต่พอเราเขียนไปเองเราก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอันนั้นพิทักษ์ไม่ใช่คอมเมอร์เชียลนะเพราะตามหลักแล้วเนี่ยคนทั่วไปแล้วนี่ที่เขามีจิตวิญญาณทางด้านการค้าขายเนี่ยเขาต้องรีบทำให้เสร็จใช่ไหมเพื่อจะได้เงิน 27,000 ใช่ไหมอันนี้เราไม่ใช่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเราถูกกำหนดเพราะเราเป็นคนตามใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กเพราะฉันปู่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะเพราะนั้นเป็นคนตามใจตั้งแต่เด็กอยู่กับกงตัวจริงเลยไปอยู่ที่บางปะกงนะครับไปอยู่กับชีวิตที่เป็นทะเลไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเพราะนั้นการแยกกันอยู่กับภรรยาเนี่ยแยกอยู่ด้วยความเข้าใจเพราะลูกสาว2คนก็เป็นอาร์ติสทั้งคู่ว่าพ่อต้องการเขียนงานเพราะเราสัญญาเขาว่าต่อไปข้างหน้าถ้าผมอยากเขียนรูปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะหรืออยู่ด้วยกันมันก็คงจะต้องมีอะไรแปรเปลี่ยนอ่ะเพราะเราคิดว่าไอ้พวกอาร์ตเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกๆพอสมควรนะครับเพราะเราที่เราดูตัวเองแล้วก็เราดูศึกษาเพื่อนๆแล้วมันก็เติบโตมาอย่างนั้นจริงๆเพราะหลังจากเลิกโฆษณามาดูแลพ่อแม่ก็เข้ามากลับมาสู่บ้านเก่าเป็นบ้านที่เรามีความรู้สึกชื่นชมกับวัฒนธรรมธรรมชาติมากเลยมาปักหลักทำงานอยู่ที่นี่ก็ถามถึงตรงการอยู่คนเดียวมันมีความรู้สึกว่ามันเหมาะเพราะเราโตแล้วไงตอนที่มาอยู่เนี่ยมันก็อายุมาอยู่เต็มตัวจริงๆเนี่ยก็60ต้นๆละมาเมื่อปี37ก็ยังทำงานอยู่แต่พอหลังจากป่วยเป็นอัมพฤกษ์ก็ตัดสินใจเลยหนีกรุงเทพเลยเข้ามาให้พื้นที่ที่นี่รักษาตัวเราคือให้ธรรมชาติรักษาตัวเราแล้วมันก็ดีขึ้นก็ตัดสินใจเลยว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วก็บอกกับภรรยาบอกครอบครัวว่าพ่อขอทำงานที่นี่นะครับเพื่อที่อยากจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตตัวเราเองนั่นก็คือผลงานทางศิลปะหรือความคิดทางศิลปะหรือมีสิ่งอะไรที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเราในวิถีของการทำงานศิลปะแล้วมันก็เกิดจริงๆถามว่ามันเหงาไหมไม่มีตัวนี้นะเพราะว่าในสมองนี่มันคิดแต่งานตลอดเวลามันจะมีเรื่องการเขียนข้อความมั่งบทความมั่งทางศิลปะมั่งเยอะแยะไปหมดเลยเขียนเองอ่านเองไม่ต้องมีคนมาอ่านก็มีมาช่วงหลังที่มีคนอื่นอ่านก็ตอนที่จันดาเข้ามาแล้วก็มาเผยแพร่อะไรต่างๆเหล่านี้มาเก็บข้อมูลแล้วก็เผยแพร่อันนั้นก็ต้องขอบคุณทางจันดาและมหาวิทยาลัยทีมงานน้องนวลด้วยขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทำให้ศิลปะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วไปแล้วนะครับช่วงแรกที่มานั้นมาสอนดอยอิ่งเด็กๆนั้นเนี่ยที่นี่ยังไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งมาถึงวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเขียนรูปอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่คนเดียวหรอกเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ปู่อยู่ท่ามกลางคนตายล้อมรอบเลยนะครับอาจารย์ปู่มีความรู้สึกว่าอาจารย์ปู่มีเพื่อนคือความคิดถึงนะคนนั้นคิดถึงคนนี้คนนั้นคนนู้นเราก็คิดถึงคือถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่เชิงกลัวนะแต่ก็ไม่อยากให้มาเห็นอย่ามายุ่งกับเราฮะแต่ว่าให้มาดูกันเลยเดี๋ยวจะเขียนรูปแล้วมาดูเลยเดี๋ยวก็จะเขียนอีกแล้วก็จะเชิญให้เขามาดูอีกเห็นไหมคือเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราอยากให้ปู่ย่าตายายเราเนี่ยได้สนุกกับเราด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กมันจ้ำเรือกฐินนะแล้วก็อาจารย์ปู่เขียนรูปตรงนี้หันกลับมาเด็กนั่งอยู่สิบกว่าคนเรือกฐินเนี่ยมันมีฝีพายสิบกว่าคนใช่ไหมเนี่ยนั่งหลังเนี่ยเด็กนั่งดูเงียบกริบเลยนะเพราะจะเวลาที่จะปลูกเขียนรูปมันสนุกอ่ะเหมือนอย่างที่พวกเราเคยเห็นนะ
พราะมันมีอะไรที่มันพูดคุยกับรูปบางทีก็คุยเนี่ยคุยกับรูปเนี่ยคุยกับตัวเองอะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเหงาความอยู่กับตัวเองอยู่กับคนเดียวเนี่ยมันก็น่าจะมีผลมาจากตอนที่ออกจากบ้านตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปเด็กเป็นเด็กโรงเรียนประจำเราก็เหมือนชีวิตที่ต้องประคองตนเองมาตลอดเลยการกินอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่เดือนปู่ตัดสินใจเลิกก็เลือกขอทำงานเพียงชิ้นเดียวนั่นคือหมายถึงว่าเป็นที่ปรึกษาที่สามารถจะมาซัพพอร์ตชีวิตเราให้เขียนรูปได้โดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนักเพราะเราไม่ใช่ข้าราชการใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีนึงบริษัทที่เขาโอเคกับเราที่เขาเคยทำงานร่วมกับเรามาเนี่ยตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นเจ้าของบริษัทจนเขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราทำมา36 ปีนะทำมา36 ปีเนี่ยคือเราขอรับใช้เราทำงานให้เขาจีนเดียวเป็นที่ปรึกษาให้เขาไม่ได้ลงมืออะไรมากแต่ทำเป็นแนวคิดแล้วก็ให้ทีมงานเขาทำต่อไปจีนหนึ่งแล้วก็เราก็ได้เงินจากตรงนั้นเนี่ยเอาเข้ามาช่วยพออยู่ได้ในพอดีอยู่ได้พอดีกับค่าหมอและกับค่าอาหารที่นี่เพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวจึงไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่สำคัญกับการอยู่คนเดียวก็คือว่าเราอยู่กับความคิดเราก็ตรวจสอบความคิดตนเราว่าเราหลงทางไหมตัวเองก็ตอบตัวเองตลอดเวลาเราไม่เคยหลงทางเราคิดว่าทางที่เราเดินเนี่ยถูกนะสิ่งที่เราทำนี่ก็ถูกแม้กระทั่งศิลปะที่เดี๋ยวเราจะทำเนี่ยอาจารย์ปู่ที่ปู่ก็เป็นเลือกจากประเภทของศิลปะหลายๆประเภทที่เคยทำมาแล้วก็มองแล้วว่า abstract expression เนี่ยมันเป็นลักษณะของงานที่มันตรงกับชีวิตตรงกับความคิดเรามากที่สุดนั่นคือเราไม่ต้องมาคำนึงถึงเรื่องฟอร์มและคอนเทนต์เรามีความรู้สึกกับสีมีความรู้สึกกับเส้นมีความรู้สึกกับการแสดงออกเรามีความรู้สึกชื่นชมกับความคิดของเราที่เราตัดสินใจในเวลาฉับพลันเรารู้สึกศรัทธากับสิ่งที่มันเกิดไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วมันปรากฏยิ่งใหม่เท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเกิดความปิติเกิดความเบิกบานเกิดความรู้สึกว่ายังอยากมีชีวิตอยู่อีกยาวนานมันเกิดพลังอ่ะมันเกิดพลังพิเศษหลายๆอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนทำงานศิลปะคือ drawing พื้นฐานที่อยากบอกว่าทุกคนต้องทำนะครับเพราะว่าศิลปินอิสระทุกคนเนี่ยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยที่ไม่มีสถาบันหรือว่าเป็นมาเริ่มต้นสถาบันตัวเองใหม่เนี่ยต้อง drawing นะครับเพราะ drawing เนี่ยมันจะมีพลังมันจะเพิ่มพลังแรงภายในเนี่ยมากกว่าการที่เราออกไปเขียนรูปด้วยสีน้ำหรือสีน้ำมันเพราะเนื่องจากว่าสีน้ำสีน้ำมันเนี่ยมันยังมีท่อนแยกที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสบายสบายแต่ดอยยิ่งมันเห็นตรงเลยมันเห็นตรงแล้วต้นไม้มันหงิกมันงอมันแดดมันจัดมากเราก็ร้อนต้นไม้มันก็ต้องร้อนมันมีความรู้สึกว่ามันเอื้อกันระหว่างเรากับสิ่งที่เห็นเนี่ยแล้วมันจะออกมาเป็นตัวเดียวกันเราก็ต้นหญ้าที่มันอยู่กลางแดดเนี่ยมันก็จะเหมือนกันมันจะมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดอยยิ่งเนี่ยมันจะถ่ายตรงจากจิตไปใจสมองมือเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนดอยอิงจากหลักวิชาที่เราสเก็ตจากซ้ายไปขวาหรือจากขวามาซ้ายที่เรียงเส้นระบบเรียงเส้นมันไม่จำเป็นแล้วมันเห็นอาจจะเป็นจุดขีดข่วนจุดขูดขีดข่วนที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจัดขนาดนี้โอ้โหต้นไม้มันแตกหักพายุมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีกระแทกกระทันมันมีความรู้สึกข้างในเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกของปากกาบางทีปากกาก็หักบางทีไม้ก็จุ๋ยกิ่งไม้นี่นะครับดีนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เกี่ยวกับต้องการสกิลต้องการฝีมือเนี่ยบางทีเขาก็พัฒนาขึ้นมาจากผู้กันอ่อนเป็นผู้กันแข็งกันแข็งเป็นกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้หรือใช้มือใช้อะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถที่ผ่านการถูกกำหนดด้วยการเขียนฟอร์มเหมือนเนื้อหาดีอะไรต่างแล้วแต่ที่เขาถูกกำหนดมาแล้วจนช่ำชองแล้วเนี่ยเขาก็หาความเป็นตัวตนแล้วก็เลยจากนั้นมาเนี่ยพอมาเขียนรูป
มาเขียนรูปสีแม้กระทั่งเมื่อก่อนเขียนสีน้ำมันเขียนรูปสีน้ำมันแล้วก็อดไม่ได้ที่จะใช้มือก็มีความรู้สึกว่าถ้าแปลงเนี่ยคือถ้าแปลงเวลาแปลงป้ายไปเนี่ยไอ้แรงส่งจากข้างในเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจิตนิยมหรืออะไรเราไม่เข้าใจแต่ว่าเรามีความรู้สึกไปว่าไอ้แรงส่งจากข้างในข้างในที่ออกมาเนี่ยพอออกจากมือเนี่ยรู้สึกมันดูดีกว่ามันดูมีพลังกว่ากับการที่อันนี้มันลดลงไปเพราะลงแปลงเนี่ยมันเป็นลักษณะของไม่ตรงความรู้สึกไม่ตรงออกจากข้างในมันมีอะไรปะทะมันมีอะไรที่ต้องเบรกอารมณ์และความรู้สึกตัวเองที่ออกมาอันนี้อาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจิกมือลงไปเรานั่นลงมานั่นไปลงไปเนี่ยมันมีความเป็นชีวิตอาจจะถูกคิดเอาเองก็ได้แต่มันเป็นคิดเอาเองก็มันก็ถูกเป็นเรื่องปัจเจกกับเรื่องความสุขของตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครอาจจะเอาลองไปทำก็ได้หรือว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะนั้นมันเป็นคำตอบอย่างที่บอกว่าถ้าจะปู่ไม่คิดอย่างนี้คงอยู่คนเดียวไม่ได้ครูเพราะเราคิดเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำไงมันมีความสุขกับสิ่งที่เรากำหนดนี่ถามว่ามันชอบหรือไม่ชอบอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนดูใช่ไหมหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ปู่เคยสังเกตไหมครับว่าคนที่ไม่ถูกกันมีความคิดต่างเนี่ยไปยืนดูศิลปะร่วมกันได้เพราะศิลปะมันให้ความสุขให้ความงามกับคนและสิ่งที่สำคัญจันปู่มีความรู้สึกว่าจันปู่อยากมีส่วนที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดความรักกันแล้วก็เกิดความสามัคคีกันจันปู่ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะเพื่อที่จะเปิดกว้างให้ทุกๆคนเนี่ยแสดงออกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราขับเคลื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปในชุมชนได้แต่ละที่แต่ละแห่งเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเขียนรูปได้เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้คนที่เขาไม่เคยเขียนรูปเขาได้เขียนและเขาได้แสดงออกไอ้ตัวนี้เนี่ยมันปรากฏชัดขึ้นทีนี้ศิลปินทั่วๆไปเนี่ยบางทีเขาเขียนแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ใครมาทับไม่อยากให้ใครมาต่อเขาอยากให้อยู่ในสิ่งที่เขาคิดแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเพราะอาจารย์ปู่เชื่อมั่นว่าคนที่เดินออกไปเนี่ยเขาตั้งใจเหลือเกินตั้งใจที่จะขับเคลื่อนความคิดของเขาตั้งใจที่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความงามความดีขึ้นในรูปที่เขาจะเขียนอย่างสมมติอีกคนหนึ่งป้ายอีกคนหนึ่งก็จะไปเสริมต่อนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นและภาพของเราก็ถ้าไม่สรุปในเชิงวิชาการมันก็สวยบนความเป็นจริงนะครับเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภาพทั้งหมดอีก100ปีอีก1,000ปีหรืออีกนานแสนนานแค่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็จะภาคภูมิใจว่าเขาได้มีส่วนที่เขียนรูปนี้แม้กระทั่งที่ผ่านมาพวกเราที่เขียนร่วมกันเนี่ยเด็กแม้กระทั่งเด็กต้องโตไปแล้วเสร็จแล้วกลับมาดูก็มาดูภาพที่มหาลัยตรงนี้ก็มีรูปที่ฉันเขียนอันนี้มันทำให้เกิดความรักในหมู่ของพวกเราเพราะฉะนั้นการทำงานสังคมนี่ก็คือการทำงานให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ชุมชนที่เราไปแต่ละที่ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความที่มันเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเนี่ยจนไม่มองไม่เห็นคนข้ามคนอื่นเนี่ยยันปู่ไม่ค่อยเห็นด้วยยันปู่เห็นด้วยกับการที่เราเอาศิลปะมาเป็นตัวสารสามัคคีสารความสัมพันธ์กับความคิดไม่ให้เกิดความคิดต่างมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานร่วมกันได้ทางศิลปะต่อไปข้างหน้าก็ได้ไม่ใช่ว่าเราทำคนประเทศอื่นเขาก็ทำกันมาฮะอย่างญี่ปุ่นเขาก็ทำเขาเรียกแรงอะคือทุกคนมาร่วมกันเขียนมาร่วมกันเหมือนต่อกวีอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรักความสามัคคีที่ต่อยอดกันไปนะครับ
แล้วที่จะปลูกป้ายปั๊บขึ้นไปเนี่ยมันจะมีใหญ่มันจะมีเล็กซ้อนนะครับว่ามันมีลักษณะ global effect ที่มันมีความรู้สึกว่าใหญ่กลางเล็กนี่คือมีจังหวะที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราไม่ได้กำหนดทีแรกแต่เราให้มันเกิดการควบคุมยากหน่อยนี่คือการถ่วงดุลนะครับเราก็ไม่รู้อีกแล้วปวดหลังเลยแป๊ะช่วยให้ผมสังเกตดูจะปลูกจะไม่หนีตัวเองแล้วตากแดดเลยได้